สวัสดีค่ะ Welcome to I Like English รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมติดตามเรื่องการแผ่เมตตาหรือ Sharing Loving Kindness ถ้าเราอยากจะแนะนำให้ชาวต่างชาติแผ่เมตตาเป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไรไปติดตามได้กับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์ชอนได้ในช่วงหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชอนสวัสดีครับ Star Today we'd like to talk about sharing loving kindness How can we explain sharing loving kindness in EnglishWe can explain the objective of sharing loving kindness easily. The sharing of loving kindness is something we do every day, both before and after daily meditation. คุณผู้ชมคะเราสามารถอธิบายเขาได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของการแผ่เมตตากันก่อนค่ะว่าการแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกวันทั้งก่อนและหลังนั่งสมาธิค่ะ Share loving kindness แปลว่าการแผ่เมตตาค่ะThe benefits of sharing loving kindness every day includes radiating happy feelings when we are awake and asleep. We will be rid of anger and we will be positive thinkers. ประโยชน์ของการแผ่เมตตาทุกๆวันนั้นรวมในเรื่องของการส่งผ่านคลื่นความสุขทั้งเวลาที่เราตื่นและหลับและยังช่วยกระจัดความโกรธและทำให้เป็นผู้ที่คิดบวกได้ค่ะ Radiate แปลว่าการแผ่รังสีการแสดงความรู้สึก Positive thinkingแปลว่าการคิดบวกค่ะ The sharing of loving kindness, as such, helps us improve our meditation experience and spreads the purity of our peaceful minds around ourselves and subsequently towards others. การแผ่เมตตายังช่วยให้เราพัฒนาผลการปฏิบัติธรรมได้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นการแผ่ขยายความบริสุทธิ์ของใจที่ฝึกสมาธิไปรอบๆตัวเราและส่งผ่านไปยังผู้อื่นWe can share loving kindness before ending our meditation session when our minds come to a standstill and hence, filled with happiness, we can actually share loving kindness, good wishes, and peacefulness with all other people in the world. เราสามารถแผ่เมตตาก่อนที่จะจบรอบการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเราสงบนิ่งและเติมเต็มไปด้วยความสุขเราสามารถแผ่ความเมตตาความปรารถนาดีและความสงบไปยังผู้คนทั่วโลกค่ะStand still แปลว่าหยุดนิ่ง peacefulness แปลว่าความสงบ good wish แปลว่าความปรารถนาดีค่ะ We start by focusing our still mind at the center of our body. Imagine the crystal sphere of love and good wishes expanding in all directions from the body's center towards all other beings. Let all good feelings spread from the crystal sphere of love to all around the world.เราสามารถเริ่มต้นด้วยการหยุดใจเราไปที่ศูนย์กลางกายและจินตนาการว่าดวงกลมใสแห่งความรักและปรารถนาดีแผ่ขยายไปทั่วทิศทางจากศูนย์กลางกายไปยังสรรพชีวิตและปล่อยให้ความรู้สึกอันดีงามแผ่จากดวงกลมใสให้ความรักขยายไปทั่วโลก Imagine แปลว่าจินตนาการ Crystal Sphere แปลว่าดวงกลมใสค่ะ Then you can wish that all living beingShare the peace and happiness that you have received from meditation. จากนั้นคุณสามารถอธิษฐานว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้แบ่งปันความสงบสุขที่เราได้รับจากการทำสมาธินี้ Living being แปลว่าสรรพสัตว์ค่ะ Whether they are in my country or anywhere else, whether they are a member of my race or any other race.ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในประเทศนี้หรือประเทศอื่นๆไม่ว่าพวกเขาจะมีเชื้อชาติเดียวกันหรือเชื้อชาติอื่นๆ Race แปลว่าเชื้อชาติค่ะ Whether they are a follower of Buddhism or any other spiritual system Whether they love me or loathe me ไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาเดียวกันหรือมีความเชื่ออื่นๆพวกเขาจะรักเราหรือรังเกียจเรา Loathe แปลว่ารังเกียจค่ะ Whether they see me as familyFriend or foe, may this air of purity resulting from the meditation dissolve all the anger, sadness, and suffering in their hearts. ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเหมือนครอบครัวหรือเป็นศัตรูของเราขอให้คลื่นแห่งความบริสุทธิ์จากการทำสมาธินี้ได้ขจัดความโกรธความเศร้าความทุกข์ในใจของพวกเขาทั้งหลาย Foe แปลว่าศัตรู Dissolve แปลว่าขจัดหรือทำให้เจือจาง Anger แปลว่าความโกรธ
May those in pain be free from suffering, and those already happy be happier. ขอให้ความเจ็บปวดทั้งหลายนี้มลายหายไปและขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป May people of all races, nationalities, and faiths live together in peace, forgiveness, and compassion. ขอให้ผู้คนทุกเชื้อชาติสัญชาติและความเชื่ออยู่ร่วมกันด้วยความสงบให้อภัยและเห็นอกเห็นใจกัน Nationality แปลว่าสัญชาติ Faith แปลว่าความศรัทธา Forgiveness แปลว่าการให้อภัย Compassion แปลว่าความเห็นอกเห็นใจกันWe expand our minds from our surroundings and continue outwards until it reaches the entire sky. We feel unlimited love and kindness towards people of the world in every continent and beyond. ขยายใจของเราให้ครอบคลุมไปทั่วบริเวณและแผ่ขยายต่อไปจนกระทั่งครอบคลุมไปทั่วท้องฟ้ารู้สึกถึงความรักและปรารถนาดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปยังผู้คนทั่วโลกทุกทวีปและทุกๆที่Unlimited แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด Continent แปลว่าทวีปค่ะ Eventually, we will change the world and bring about true peace. ในที่สุดเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้และนำสันติสุขมาสู่ชาวโลกได้ค่ะ Today, we have learned a lot of vocabulary about sharing loving kindness, as well as other useful words. For example, sharing loving kindness. การแผ่เมตตาPeacefulness ความสงบ Good wish ความปรารถนาดี Crystal sphere ดวงกลมใส Living being สรรพสัตว์ Dissolve ขจัดทำให้เจือจาง Faith ความศรัทธา Forgiveness การให้อภัย Compassion ความเห็นอกเห็นใจกันสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการอธิบายเรื่องการแผ่เมตตาอย่างง่ายๆมันทบทวนกันเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ Well, that's all we have time for today. Just always tell yourself that I like English. See you next time. สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you.